นางสาวชุติมาบุญยะประพัฒสอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินเดียโดยได้หาหรือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางล้อรายใหญ่ของอินเดียที่เมืองเชนไนและนับเป็นความสําเร็จหลังจากนักลงทุนสนใจนําเข้าสินค้ายางของไทยโดยเฉพาะวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบอยางรถยนต์ ได้ขอให้ฝ่ายรัฐบาลไทยแนะนํารายชื่อผู้ส่งออกหรือซัพพลายเออร์ของไทยที่เชื่อถือได้เพื่อเจรจาธุรกิจนายวีกฤิณารามประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอ็มเรียรีิเลียนไทยบอกว่าปัจจุบันนําเข้าผลิตภัณฑ์ยางพาราจาก3ประเทศคือมาเลเซียเวียดนามและอินโดนีเซียยังไม่มีการนําเข้าจากไทย แต่พร้อมที่จะนําเข้าจากไทยภายในปีนี้ปี2562เนื่องจากมั่นใจในคุณภาพยางและราคาก็ยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ส่วนการหาตลาดน้ำมันปาล์มได้มีการหาหรือกับบริษัทนำเข้าน้ำมันปาล์มของอินเดียขอให้นำเข้าจากไทยเพิ่มเติมเนื่องจากอินเดียบริโภคน้ำมันพืชเป็นอันดับหนึ่งของโลกประมาณ12ล้านตันซึ่งกว่าร้อยละ70เป็นน้ำมันปาล์มและมีการนำเข้าถึง10ล้านตันต่อปี จึงถือเป็นโอกาสที่ไทยจะสามารถขยายตลาดส่งออกน้ำมันปาล์มไปยังอินเดียได้แต่ก็ยังมีอุปสรรคที่ไทยต้องเสียภาษีนำเข้าร้อยละ50ขณะที่อินโดนีเซียและมาเลเซียได้สิทธิพิเศษภาษีนำเข้าในอัตราร้อยละ45ภายใต้ความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจดังนั้นไทยจึงต้องเร่งหารือแนวทางการปรับลดอัตราภาษีดังกล่าวกับรัฐบาลอินเดียต่อไปโดยอาศัยข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนอินเดียเพื่อให้สินค้าน้ำมันปาล์มของไทยสามารถแข่งขันได้